สวัสดีค่ะวันนี้มาแจกสูตรมันทอดแป้งสำเร็จเป็นสูตรที่ทำง่ายเคล็ดลับทำให้แป้งกรอบอร่อยและกรอบนานบอกละเอียดทุกขั้นตอนดูจบคลิปทำกินทำขายได้เลยค่ะไปรับชมวิธีทำกันเลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มทำเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ จากนั้นเตรียมชามผสมเสร็จแล้วก็ใส่แป้งทอดสำเร็จลงไปค่ะส่วนยี่ห้อก็ตามที่ขึ้นให้เลยนะคะเกลือปนน้ำตาลแดงหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบหัวกะทิในส่วนของหัวกะทิเราได้นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่องฟิตนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าในส่วนของน้ำเปล่าก็เช่นกันนะคะเราก็ได้นำไปแช่ไว้ในช่องฟิตค่ะ เพราะการที่เราใช้น้ำเย็นจัดและหัวกะทิเย็นจัดแบบนี้ผสมแป้งจะช่วยทำให้แป้งของเรากรอบนานค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะหรือใครจะใช้เป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องและหัวกะทิในอุณหภูมิห้องก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าต้องการให้ตัวแป้งกรอบนานแนะนำให้ทำตามสูตรนี้เลยค่ะโอเคนะในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะผสมแป้งไปจนกว่าจะเข้ากันดีค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้คนผสมแป้งมาจนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่งาขาวขั่วสุกลงไปค่ะในส่วนของตัวงาก็สามารถใส่ลงไปได้ตามความชอบนะคะเราใช้เป็นงาขาวขั่วสุกนะใครจะใช้เป็นงาขาวดิบก็ได้ค่ะพอเราคนผสมแป้งเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะไปเตรียมในส่วนของตัวมันกันค่ะในวันนี้เราใช้เป็นมันเทศนะคะก็ใช้เป็นมันเครอทแบบนี้ค่ะก็หั่นชิ้นขนาดตามต้องการนะให้เรานำมันไปปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อย จากนั้นก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดตามต้องการค่ะส่วนของเราก็จะเอาชิ้นประมาณนี้นะพอเราหั่นชิ้นมันได้ขนาดตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำลงไปผสมกับตัวแป้งที่เราเตรียมไว้ค่ะในส่วนของมันเทศใครจะใช้เป็นมันสีอะไรก็ได้นะคะก็เอาตามความชอบเลยนะส่วนของเราก็จะใช้เป็นมันแครอทสีแบบนี้ก็สวยดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีสำหรับสูตรที่ให้ในวันนี้นะคะสามารถนำไปทำกล้วยทอดได้เช่นกันค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้แนะนำให้ตั้งน้ำมันรอได้เลยค่ะพอเราคลุกจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปทอดกันเลยค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำมันรอจนร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักใบเตยออกค่ะพอน้ำมันร้อนใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะทยอยตักในส่วนของตัวมันลงไปทอดค่ะก็ให้เราใส่ลงไปทีละชิ้นแบบนี้นะคะอย่าใส่ลงไปทีเดียวนะเพราะจะทำให้ตัวมันของเราติดกันค่ะ ส่วนไฟที่ใช้แนะนําให้ใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะจะได้ทําให้มันของเราสุกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในค่ะและที่สําคัญในขั้นตอนนี้น้ํามันจะต้องร้อนใช้ได้นะคะตัวแป้งของเราจะได้ไม่อมน้ํามันค่ะส่วนน้ํามันที่ใช้ในวันนี้เราใช้เป็นน้ํามันปาล์มพอเราใส่มันลงไปทอดได้ตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกลับด้านค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะคะถ้าชิ้นมันติดกันแนะนําให้แยกออกจากกันนะ เดี๋ยวนขั้นตอนนี้เราจะทอดมันกับด้านไปมาจนกว่าจะสุกเหลืองในที่ได้สีตามต้องการค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ทอดมันมาจนสุกเหลืองในที่ได้สีตามต้องการแล้วนะคะในขั้นตอนนี้แนะนําให้ปรับมาใช้ไฟแรงนะเพื่อเป็นการไล่น้ํามันออกจากตัวแป้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักมันทอดของเราขึ้นแล้วก็นําออกไปพักไว้ให้เสด็จน้ํามัน พอตักออกไปหมดถ้าสังเกตว่ามีเศษแป้งแนะนําให้ตักออกไปด้วยนะคะในส่วนของเราไม่มีเศษแป้งเราก็จะไม่ตักนะจากนั้นเราก็จะนําตัวมันลงไปทอดค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ลงไปให้เต็มกระทะก็ให้ทําเหมือนเดิมนะคะให้ทยอยใส่มันลงไปทอดแบบนี้ทีละชิ้นค่ะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะจะทําให้มันติดกันค่ะ พอใส่มันลงไปเต็มกระทะเสร็จนะคะเราก็จะกลับด้านในขั้นตอนนี้ถ้าสังเกตว่าชิ้นมันติดกันแนะนําให้แกะแยกออกจากกันด้วยนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราจะทอดกลับไปกลับมาจนกว่ามันของเราจะสุกเหลืองในที่ได้สีตามต้องการค่ะและในขั้นตอนนี้เราก็จะทอดไปจนกว่ามันของเราจะหมดนะค่อยมาดูกันค่ะส่วนความเข้มอ่อนของสีนะคะก็สามารถปรับได้ตามความชอบนะส่วนของเราก็จะทอดให้สีเหลืองแบบนี้เลยค่ะ ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีทอดมันด้วยแป้งสําเร็จสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายค่ะสามารถทํากินทําขายสร้างอาชีพได้จริงนะที่สําคัญไม่ต้องยุ่งยากผสมแป้งหลายขั้นตอนค่ะแป้งทอดสำเร็จก็กรอบอร่อยลงตัวมากเลยค่ะที่สําคัญต้องทำตามสูตรนี้นะคะรับประกันความกรอบอร่อยและกรอบนาน โอเคค่ะในวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ